โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่หนึ่งก็อยู่จังหวัดยโสธรนะครับคือพระธาตุของข้าวน้อยนะฮะก็วันนี้นะครับก็เดินทางมาช่วงปีใหม่นะครับก็เลยจะมากราบไหว้ขอพรนะครับแน่นอนว่าในคลิปนี้นะครับเป็นช่วงใหม่ก็คือคนก็จะเยอะหน่อยนะฮะคือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะในตอนนี้เรามาทีคือคนเริ่มออกไปส่วนนี้แล้วแค่นี้ครับอาจจะสังเกตได้จากอะไรนะครับเดี๋ยวแผนตรงนู้นเลยนะฮะก็คือรถเยอะกว่าปกติเลยนะฮะปกติไม่เยอะแบบนี้นะนะครับในโซนนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตำนานนะครับเดี๋ยวจะแทรกตำนานสั้นๆให้ฟังนะครับไม่ก็กลางคลิปก็ท้ายคลิปเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาขอพรนะครับปีใหม่นะในการเรื่องของการทำงานแล้วก็ขอพรเผื่อเพื่อนๆนะครับในชาแนลเราทุกคนด้วยครับมาเริ่มต้นครับยากนะครับตำนานพระธาตุของข้าวน้อยนะครับก็เป็นตำนานโบราณนะครับที่กล่าวกันว่านะครับย้อนไปสมัยก่อนนะครับมีลูกชายกับคุณแม่นะครับอยู่ด้วยกันเนาะแล้วต่อมานะครับก็คือลูกชายนี่ก็เป็นชาวนานะครับก็ไปทำนานะจนหิวมากนะครับแม่ก็ไม่มาสักทีนะครับเวลาผ่านไปจนเลยเที่ยงนิดนึงแล้วนะครับแม่ก็เลยเอาข้าวมาให้ลูกครับโดยที่กว่านั้นนะกองข้าวที่คุณแม่มาให้นี่ครับมีขนาดเล็กนะแต่ว่าข้าวนี่ยัดมาเต็มเลยนะครับลูกชายด้วยความโมโหหิวนะครับก็เลยทำร้ายคุณแม่นะครับจนเสียชีวิตไปนะต่อมาก็เลยพอเหมือนนะเสียชีวิตแล้วก็เลยมานั่งกินข้าวครับกินเสร็จแล้วก็นี่ปรากฏว่าข้าวที่ได้มากินไม่หมดนะข้าวเหลือครับก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราทำอะไรลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็รู้สึกความผิดตัวเองขึ้นมานะครับก็เลยสร้างพระธาตุนี้ขึ้นมานะเป็นการบูชาพระคุณแม่นะครับนี่คือเป็นตำนานนะครับผมส่วนนู้นนะครับเมื่อกี้เราไหว้แล้วก็จะมีการเสี่ยงเซียมซีนะครับบางท่านที่เสี่ยงเซียมซีมาก็จะมารับเซียมซีที่นี่นะครับแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้เสี่ยงนะแต่จะเป็นลูกสาวที่เสี่ยงเซียมซีนะเอาไปไหนมาก็แน่ลูกพี่ไม้ครับผมพี่ไม้ใช่ไหมเบอร์ไม้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปดูสำหรับใครที่เสี่ยงเซียมซีแล้วก็อย่าลืมหยิบนะครับเพราะตรงโซนนู้นจะไม่ได้มีเซียมซีให้หยิบนะครับก็ถ้าดีก็กลับไปด้วยนะครับถ้าไม่ดีก็พี่นาวว่าจะเอาไปด้วยไหมนะครับโอเคไปไปตรงที่ตื่นต่อกันเลยรูปเก็บภาพที่ลึกนะครับจะเห็นว่าบริเวณนะครับลานด้านหน้านี่ก็จะมีจุดชมวิวจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะฮะน่าให้ผมมาแชะภาพได้เลยนะครับด้านขวาก็จะเป็นตลาดนะครับผู้ตอบสามารถเดินช้อปปิ้งซื้อของได้นะครับแล้วก็ตรงด้านหลังนะครับหรือด้านหน้านี่ทางเข้าก็จะมีศาลานะครับให้เราสามารถนั่งสบายๆนะครับหรือชมบรรยากาศน้ำเย็นเลยครับว่าเราได้ของฝากนะครับอะไรบ้างกลับไปในทีมีนะครับหลังอ่ะดูดิมีไหมหลังรถหลังรถเยี่ยมนายจะเปิดหน่อยเอาหลังรถจ้าแต่เดี๋ยวมันยังเหนียวแบบอะไรเอามามาละอ่ะอันแรกคืออะไรแนะนำนี้ก็หอมมันคืออะไรคะมันเป็นหวดหวดนะหวดไม่ใช่กระดุมใช่ไหมไม่ใช่กระดุมไม่ใช่กระดุมเลยครับก็เป็นหวดนะครับอันนี้ข้าวนะครับวันนี้คุณแม่ก็ซื้อพี่นะคุณทานนี้นะครับให้ดูดิสวยโอเคนะครับอ่ะอันที่สองคอนโดนะครับเดี๋ยวแม่หยิบไปเลยนี่ไงคอนโดนะครับซื้อมาน่าจะหลายล้านนะครับไม่ใช่แบบนั้นก็คือคอนโดไว้สำหรับตาก
ตากนะแม่ตากเนื้อตากเนื้อกันอะไรฮะกันพวกแมงวันนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะปัดอันนั้นเป็นที่อันนี้หรอมันยาท้องถิ่นนะครับเอาไว้นะครับแม่ก็ซื้อไปตากป่าต่อไปเหลือสองอันไม่รู้จะปลาที่ไหนไปตากต่อไปสองอันมีชุดชุดอันนี้ของใครเอ่ยของหนอมใช่ไหมแต่ละก็ของนี่นะครับก็แน่นอนเราไปก็ต้องมีเสื้อแบบนี้นะฮะในสถานที่ต้องเรียกตากนี่จะเป็นเสื้ออะไรนี่อะไรนี่กล่องข้อน้อยนะฮะธาตุกล่องข้อน้อยนะครับจะมีจริงมีไซส์เสื้อผู้ใหญ่นะครับแต่ผมไม่ซื้อนะเพราะไม่รู้มีไซส์ผมหรือเปล่านะมีของข้าวหอมของลูกสาวนะครับแล้วตัวสุดท้ายนี่ครับอันนี้กระติกไก่เป็นของผู้ใหญ่อยู่ไหนกระติกไก่อยู่ไหนข้าวหอมมาแล้วรออีกนะครับอ่ะก่อนรอของเด็ดของเรานะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นอย่างไรจะเป็นเสื้อขาวเสื้อขาวครับของผู้ใหญ่แล้วนี่ไหมฮะอันนี้ซื้อฝากคุณพ่อนะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะฮะต่อไปแล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้น่าจะแพงสุดแล้วนะครับคุณแม่ซื้อนะครับก็จะเป็นกระติกข้าวนะครับอันนี้ต่อราคาเข้ามาได้นะครับใจดีแม่ครอบครัวใจดีมากบางร้านแต่ร้านนี้ใจดีนะครับจากร้อยสามร้อยห้าสามร้อยห้าสิบนะครับก็ลดไปนะครับส่วนลดเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ความสามารถของคุณนะครับต่อไปโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นของที่เราได้มาจากการไปเที่ยวพระธาตุของข้าน้อยนะครับวันนี้เป็นคลิปแยกมาตอนนี้ผมอยู่กับพี่กบนะครับเนื้อถือบ้องไฟด้วยเป็นสัญลักษณ์ของยโสนะครับก็ในเรามาพักผ่อนนะครับในช่วงวันหยุดนะก็วันนี้นะครับก็ขออวยพรปีใหม่ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะครับก็ร่ำรวยเงินทองนะครับสำหรับท่านชอบเสี่ยงโชคก็ขอให้เป็นปีนึงนะครับที่คุณประสบสำเร็จในความเสี่ยงโชคนะครับสำหรับคนที่ทำงานหน้าที่การงานต้องการสอบก็ขอให้สอบผ่านสุขสมหวังดังใจนะครับผมงามของท่านเทนแมนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ติดตามคลิปเรามานะฮะแล้วก็เป็นปีนี้เป็นปีแรกที่เราอัดคลิปนะครับในส่วนของการที่พี่พาเพื่อนๆเที่ยวปีใหม่แล้วก็ขอพรปีใหม่คิดถึงได้ขอให้สมปรารถนานะครับผมสมหวังทุกประการครับสวัสดีปีใหม่ครับ